ไฟสปอตไลท์ส่งไปที่หน้านักโทษแหกคุกพัสดีพักเห็นว่าเป็นชางโฮก็รีบสั่งลูกน้องอย่ายิงผู้คุมเอากระบองฟาดแล้วจับชางโฮขังเดี่ยวชางโฮสงสัยว่าพวกแก๊งสามคนอาจจะไม่ใช่คนที่ใส่ร้ายเขาว่าเป็นบิ๊กเมาส์ไม่งั้นคงไม่ลงทุนปิดปากเขาด้วยวิธีต่างๆนานามีโฮเข้าทำงานที่โรงพยาบาลกูชอนวันแรกก็โดนรับน้องให้อยู่จ่ายยาคนเดียวตอนพักเที่ยงแต่เธอกลัวที่ไหนเดี๋ยวได้รู้กันว่าจะข่มเธอได้หรือเปล่าว่าแล้วก็ลงมือเข็นรถจ่ายยาผู้ป่วยทีละห้องจนมาถึงห้องหนึ่งผู้ป่วยเกิดอาการโคม่าจึงทำการช่วยเหลือเบื้องต้นและกดปุ่มฉุกเฉินทั้งโรงพยาบาลได้ยินรหัสฉุกเฉินที่ชั้น7แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาสักคนเธอฉีดยาและปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพคนไข้กลับคืนมาแต่ผอ.ย้อนกลับต่อว่าที่เธอให้ยาเอพิเนฟรีนโดยไม่มีหมอมีโฮรีบอธิบายว่าเธอมีใบอนุญาตการช่วยชีวิตขั้นสูงสามารถให้ยาได้เองหัวหน้าพยาบาลขอโทษผอ.ว่ามีโฮคือเด็กใหม่เพิ่งเริ่มงานวันนี้ผอ.ย้อนให้ไปขอโทษและอธิบายญาติคนไข้ให้เข้าใจแล้วกำชับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกมีโฮเป็นงงเพิ่งช่วยชีวิตคนไข้ไว้หยกๆแต่กลับถูกด่าที่แท้คนไข้ชั้น7ทุกคนเซ็นยินยอมปฏิเสธการกู้ชีพทั้งหมดหัวหน้าพยาบาลสั่งให้เธอทำงานไปไม่ต้องถามอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ระหว่างพักเที่ยงมีโฮเห็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยายามขยันขยอให้ญาติคนไข้เซ็นรับรองปฏิเสธการกู้ชีพเพราะถ้าไม่เซ็นจะแบกค่าใช้จ่ายที่สูงไม่ไหวมีโฮกลับไปเล่าให้พ่อและทนายคิมฟังหากหางานวิจัยของหมอซอเจอก็น่าจะช่วยชางโฮได้ทนายคิมฟังอย่างใจลอยแล้วหยิบหนังสือหย่าที่ชางโฮขอร้องให้เขาทำนำมาให้มีโฮแม้จะห้ามชางโฮแล้วแต่เขาก็ไม่อยากให้เมียลำบากพ่อตาฟังแล้วก็สงสารลูกเขยแต่ทนายคิมว่าชางโฮอาจจะคิดถูกที่ไม่อยากให้มีโฮถูกตราหน้าว่าเป็นเมียบิ๊กเมาส์ไปตลอดชีวิตมีโฮฉีกใบหย่าทิ้งและจะไปเยี่ยมสามีที่คุกแต่ทนายคิมบอกว่าเขาโดนขังเดี่ยวและอยู่ระหว่างห้ามเยี่ยมพัสดีพักกำลังนับเงินสกปรกที่ได้จากการรับสินบนมากมายเก็บเข้าเซฟและให้ผู้คุมปล่อยชางโฮเพื่อเรียกรวมแดน2หากชางโฮเป็นบิ๊กเมาส์จริงๆคราวนี้ถือว่าตกได้ปลาตัวใหญ่สบายไปอีกยาวเลยเจอรี่ถามว่าเดือนนี้เรียกรวมแดน2ไปแล้วทำไมถึงเรียกอีกหัวหน้าห้องบอกก็มันมีลูกค้าใหม่อย่างชางโฮเข้ามานะสิพัสดีพักยืนยอตัวเองว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าที่ลงมาให้พรพวกนักโทษจากนั้นก็เรียกชื่อนักโทษแต่ละคนออกมาเป็นกลุ่มๆเจอรี่อธิบายว่านี่คือการแยกนักโทษเป็นระดับชั้นพวก VIP กับนักโทษชั้นดีคือคนที่ยอมให้เงินผู้คุมหรือไม่ก็ยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างส่วนหัวหน้าห้องได้อยู่ชั้น1ตลอดเพราะดูดวงให้พัสดีพักและครอบครัวนักโทษคนหนึ่งออกมาโวยวายว่าพัสดีพักสูบเงินเขาเกลี้ยงจนไม่มีจะให้แล้วผู้คุมเข้ามารุมตีเพื่อลงโทษชางโฮเข้ามาขวางพร้อมท่องกฎหมายราชทัณฑ์ว่าจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังพัสดีพักไม่สนช่างหัวสิทธิมนุษยชนสิที่นี่เขาใหญ่ส่วนชางโฮที่เป็นนักต้มตุ๋นชอบแทงข้างหลังอย่ามีหน้ามาพูดเรื่องกฎหมายที่นี่แล้วก็สั่งให้ลากคอชางโฮไปรวมกับนักโทษชั้นต่ำคนอื่นๆเรือนจำแห่งนี้พัสดีพักแยกนักโทษตามใจตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนักโทษชั้นดีจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลต่อให้ทำผิดก็ไม่โดนขังเดี่ยวงานหลักของที่นี่คือการเอาใจพวก VIP หากทำงานให้สำเร็จหรือถูกใจก็จะได้เงินก้อนโตส่วนพวกชั้น3ถูกส่งไปทำงานที่ไม่มีใครอยากทำอย่างงานโกยขี้ในทางระบายน้ำที่โคตรจะเหมือนนรกบนดินดีๆนี่เองประธานยังเรียกนักโทษ5362มาใช้ให้ทำงานอย่างหนึ่งและกับการส่งเงินให้เมียรักษาอาการป่วยที่ลานกิจกรรมนักโทษ5362ตรงปีเข้าไปเอามีดแทงชางโฮแต่เขาหลบทันและเกิดการต่อสู้กันขึ้นนักโทษล้อมวงดูแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเจอรี่จะเข้าไปช่วยแต่มีคนจับตัวไว้นักโทษพากันเชียร์อย่างสนุกสนานพัสดีพักดูกล้องวงจรปิดอยู่เห็นชางโฮกำลังจะโดนเก็บก็สั่งให้ผู้คุมเข้าไปแยกนักโทษออกมาจากเหตุการณ์นี้ชางโฮรู้อย่างหนึ่งแล้วว่าพวกแก๊ง3คนไม่ใช่คนใส่ร้ายเขาว่าเป็นบิ๊กเมาส์แน่นอนแต่ว่าใครกันที่ต้องการให้เขาเป็นบิ๊กเมาส์
พัสดีพักเรียกชางโฮมาบอกว่าเขาช่วยชีวิตชางโฮมาไม่รู้กี่ครั้งน่าจะจ่ายมาบ้างเอาเงินที่ได้จากลาลาแคปิตอลออกมา 5% สัก 5,000 ล้านวอนก็ได้ชางโฮนึกย้อนกลับไปอย่างรวดเร็วถึงตอนที่โดนอัยการชเวสอบสวนว่าเงินจากลาลาแคปิตอลที่บิ๊กเมาส์ได้ไปเป็นจำนวนแสนล้านวอนพัสดีพักคิดว่าชางโฮคงไม่มีเงินจำนวนนั้นและที่เขายังอยู่รอดปลอดภัยก็เพราะกงจีฮุนเชื่อว่าเขาคือบิ๊กเมาส์หากวันใดความจริงปรากฏเขาคงจะแย่แน่ๆรวมถึงคนที่ได้ดูกล้องหน้ารถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมียเขาหรือพ่อตาคนพวกนั้นไม่ปล่อยเอาไว้แน่ถ้าจะเล่นละครเป็นบิ๊กเมาส์เขาก็จะยอมช่วยแต่ต้องจ่ายให้เขาทุกเดือนชางโฮเลือดขึ้นตาถ้าแตะครอบครัวของเขาเมื่อไหร่ทั้งพักยุนกับและแก๊ง3คนต้องชดใช้ด้วยชีวิตเพราะเขาคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงคอยแหกตาดูให้ดีว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าบิ๊กเมาส์อัยการเชเวเรียกมีโฮมาสอบปากคำในฐานะพยานเขาปล่อยให้เธอนั่งรออยู่นาน2ชั่วโมงจึงค่อยเข้าห้องไปคุยด้วยอัยการเชเวสอบถามเรื่องส่วนตัวของเธอกับชางโฮว่ารู้จักกันคบกันเมื่อไหร่ใครรักใครก่อนมีโฮประชดไม่ถามว่าจูบกันครั้งแรกเมื่อไหร่ไปเลยล่ะอัยการเชเวจึงเข้าประเด็นเธอรู้ว่าชางโฮเป็นบิ๊กเมาส์เมื่อไหร่แม้เธอจะปฏิเสธแต่เขาก็ไม่เชื่อและคิดว่าเธออาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยอีกคนมีโฮรับรองว่าสามีไม่ใช่บิ๊กเมาส์แน่นอนเพราะเธอรู้จักเขามา9ปีเป็นแฟนมา4ปีและแต่งงานกันมาแล้ว3ปีพอเสร็จจากสอบปากคำมีโฮนั่งรอรถเมล์ที่ป้ายเธอร้องไห้ออกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนึกย้อนไปถึงวันแรกที่ตกลงคบกันเธอเมาเพราะอกหักจากแฟนชางโฮแบกเธอกลับบ้านเขาสารภาพความในใจขอให้เลิกเป็นเพื่อนแล้วมาคบกับเขาเถอะมีโฮว่าทำยังไงดีหมอนั่นหลอกกับเขาตั้งเยอะชางโฮพาซื่อตอบว่าเขาจะพยายามหล่อขึ้นถ้าคบกับเขาแล้วจะไม่ทำให้เธอร้องไห้เด็ดขาดนายกเชเวที่เฝ้าดูเธออยู่ตลอดตั้งแต่ในห้องสอบปากคำจนถึงป้ายรถเมย์ก็สั่งให้คนขับออกรถเมื่อกลับมาบ้านผอ.ยอนภรรยาของเขาฉีดน้ำหอมในห้องนอนเตรียมไว้ให้เขาดื่มบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนายกเชเวนั่งดูสมุดรายชื่อเสร็จก็ตามภรรยาเข้าไปในห้องแล้วบอกกับเธอว่าเขาไม่ต้องการมีลูกแล้วแค่มีเธอเป็นภรรยาอย่างเดียวก็พอไม่อยากเห็นเธอทรมานแล้วถามว่ายังหางานวิจัยของหมอซอไม่พบใช่ไหมผอ.ยอนบอกว่ามันไม่มีจริงและเป็นแค่ข่าวลือชางโฮกับนักโทษชั้น3ลงไปทำงานโกยขี้อีกเช่นเคยผู้คุมสั่งพักกลางวันแค่30นาทีและข้าวที่ให้ก็เหมือนกับอาหารหมาไหนจะต้องต่อสู้กับเป็นขี้อีกนักโทษหลายคนไม่พอใจส่งเสียงโวยวายชางโฮเทข้าวทิ้งแล้วบอกว่าจะพาไปกินให้พุงแตกจากนั้นก็สั่งให้นักโทษยกถังขี้ตามมาเขาคิดว่ามีทางเดียวคือต้องเป็นบิ๊กเมาส์ถึงจะปกป้องมีโฮให้ปลอดภัยได้ผู้คุมขวางชางโฮไม่ให้ก่อความวุ่นวายเขาบอกแค่ขอกินข้าวดีๆเท่านั้นแล้วก็สาดขี้ใส่ผู้คุมจนต้องถอยรูดนักโทษเห็นเหตุการณ์ก็เชียร์ด้วยความมันเฝ้าดูว่าบิ๊กเมาส์จะงัดข้อกับอสรพิษอย่างพัสดีพักได้ไหมแก๊ง3คนเดินมาสังเกตการว่าพัสดีพักจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงเขาขู่ชางโฮถ้าไม่ยอมจะต้องโดนฆ่าที่นี่แต่ตอนนี้ชางโฮไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเขาคือบิ๊กเมาส์เขาเดินไปกระซิบข้างหูขู่พัสดีพักถ้าไม่เชื่อก็คอยดูว่าตัวเขาและครอบครัวจะโดนอะไรบ้างจากนั้นก็ตะโกนใส่แค่ขออาหารคนไม่ใช่อาหารหมาอย่างนี้พัสดีพักยอมถอนกำลังให้ชางโฮเข้าไปกินข้าวในโรงอาหารแก๊ง3คนโวยวายที่เขายอมอ่อนข้อให้กับชางโฮเขาบอกว่าตอนนี้สุดความสามารถที่จะทำได้แล้วถ้าอยากทำอะไรมากกว่านี้ก็ไปตกลงกับกงจีฮุนเอาเองนักโทษเห็นชางโฮเป็นฮีโร่จึงตักข้าวและกลับให้พูนจานจากนั้นมีผู้คุมมาตามว่ามีทนายมาเยี่ยมพอไปถึงก็พบว่าทนายคิมพามีโฮมาด้วยทนายคิมขอตัวเดินอุดจมูกออกไปปล่อยให้ผัวเมียได้คุยกันมีโฮเข้าไปกอดเขาด้วยความคิดถึงไม่รังเกียจที่ตัวเขามีกลิ่นเหม็นชางโฮถามว่าขอหย่ากับเธอแล้วยังจะมาเยี่ยมเขาอีกทำไมเขาคงไม่มีหวังได้ออกไปคงเน่าตายอยู่ในคุกนี่แล้วมีโฮบอกว่าถ้าตัวเธออยู่ในคุกตอนนี้เขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันถ้าอยากได้ใบหย่าเธอจะเซ็นให้ตอนที่เขาเป็นอิสระแล้วสองผัวเมียก็กอดกันร้องไห้ชางโฮโดนจับแยกไปขังเดี่ยวเขาคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องเอาตัวรอดเพื่อมีโฮและหาตัวคนที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ให้ได้ผู้คุมเปิดประตูห้องขังเดี่ยวเห็นชางโฮยังนั่งอยู่ท่าเดิมด้วยสายตาเย็นชา
เขาตกลงสวมบทบาทเป็นบิ๊กเมาท์ให้สมจริงเริ่มต้นด้วยการหาแนวร่วมก่อนเมื่อออกมาที่ลานกิจกรรมมีนักโทษยอมเข้าเป็นพวกกับเขา7คนเขาสั่งเจอรี่ให้ไปรวบรวมคำขอของนักโทษมาให้ได้50ข้อเขาจะทำให้มันเป็นจริงเองแล้วข่าวของเขาก็แพร่กระจายไปทั่วเรือนจำอย่างรวดเร็วบางก็เชื่อว่าเขาทำได้จริงแต่ก็มีบางคนคิดว่าเขาหลอกลวงเจอรี่รวบรวมมาได้3คำขอชางโฮรับฟังทั้ง3คำขอนั้นคนแรกคือหัวหน้าห้องเขามีลูกสาวที่หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแจ้งความคนหายก็ไม่ได้ผลพอผ่านไป1ปีตำรวจก็ยอมแพ้เขาตามหาลูกสาวแทบพลิกแผ่นดินจนเกิดอุบัติเหตุรถชนกลับกลายเป็นโดนข้อหาชนแล้วหนีถึงได้มาอยู่ที่นี่รายต่อมาคือไอ้โรคจิตนักโทษประหารชางโฮสัญญาว่าจะทำให้ทุกอย่างเว้นแต่เรื่องโทษประหารเขาต้องการช่วยแม่ที่เป็นมะเร็งแม่ปลูกถ่ายเม็ดเลือดขาวรอบแรกไปแล้วแต่ก็กลับมาเป็นอีกแม้ว่าเขาจะตายก็ไม่เป็นไรขอแค่ช่วยแม่ให้อาการดีขึ้นก็พอชางโฮให้เขาเขียนชื่อโรงพยาบาลและชื่อแม่มาที่แท้แม่เขานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกูชอนมีโฮเที่ยวถามหมอในโรงพยาบาลว่ารู้เรื่องงานวิจัยของหมอซอที่ตายไปแล้วไหมแต่ไม่มีใครให้ข้อมูลได้และต่างก็ว่าร้ายหมอซอในทางเสียหายแต่พวกพยาบาลกลับพูดในทางตรงกันข้ามว่าหมอซอเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมีโฮคิดว่าการที่หมอพูดไปในทางเดียวกันแบบนี้แสดงว่างานวิจัยนั่นต้องมีปัญหาจริงๆผอ.ยอนเรียกมีโฮไปพบเธอรู้ว่ามีโฮเป็นภรรยาของพักชางโฮที่เป็นบิ๊กเมาส์จึงขอให้ลาออกมีโฮบอกว่าตอนนี้คดียังไม่ถูกตัดสินดังนั้นสามีเธอยังเป็นผู้บริสุทธิ์และตามกฎหมายแรงงานเธอก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ลาออกผอ.ยอนจำต้องยอมให้เธอทำงานต่อมีโฮพูดต่อถึงเรื่องงานวิจัยหมอซอว่านั่นอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้สามีเธอต้องกลายเป็นบิ๊กเมาส์ตอนนี้งานวิจัยนั้นอยู่ที่ไหนผอ.บอกว่าหมอซอทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อเสียงมามากพอแล้วและตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคนไข้เมื่อมีโฮออกมามีญาติคนไข้มาขอให้ช่วยสามีของเธอจะขอย้ายโรงพยาบาลแต่ไม่ยอมให้ย้ายหัวหน้าพยาบาลเดินมาเรียกมีโฮและบอกว่าหญิงคนนั้นพูดเพ้อเจ้ออีกแล้วแก๊ง3คนคุยกับพัสดีพักตอนนี้ชางโฮกำลังหาพวกด้วยการทำตามคำขอของพวกนักโทษจึงอยากจะกำจัดเขาทิ้งและยอมจ่ายให้พัสดีพักถึง300ล้านแต่พัสดีพักไม่กล้ารับไว้เพราะไม่อยากผิดใจกับกวงจีฮุนแก๊ง3คนขอให้เขาแค่หลับตาข้างนึงแล้วจะหานักแสดงมารับหน้าที่จัดการชางโฮเองผู้คุมพานักโทษ5362ที่มีเรื่องกับชางโฮวันก่อนเข้ามาพักห้องเดียวกับเขาพอมาถึงก็คุกเข่าขอโทษชางโฮว่าที่ทำไปเพราะต้องการเงินขอให้ยกโทษและรับเป็นลูกน้องหัวหน้าห้องดูโง่เฮงแล้วไม่น่าจะเชื่อใจได้แถมดูท่าจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวอีกคืนนั้นนักโทษ5362ลุกขึ้นมาตอนดึกชางโฮที่ยังไม่นอนกำมีดในมือไว้แน่นเพื่อเกิดเหตุกับตนเองเขาคิดว่าพัสดีพักต้องรู้เห็นกับเรื่องที่ส่งนักโทษ5362มาที่นี่ลุงเช้าเจอรี่บอกชางโฮว่าตอนนี้พวก VIP หมายหัวเขาอยู่5362ตีสนิทโดยการเอาไข่ต้มมาแจกทุกคนจากนั้นก็บอกว่าที่เขาทำร้ายชางโฮเพราะเงินแต่พวก VIP เบี้ยไม่ยอมจ่ายชางโฮบอกว่าเขาจะตอบแทนทั้งบุญคุณและความแค้นให้ทุกคนที่ทำกับเขาเป็น10เท่าประธานยังที่เป็นลูกไล่แก๊ง3คนเอาอาวุธมาให้5362พัสดีพักเตรียมกับลูกน้องว่าอนุญาตให้แทงแค่ทีเดียวห้ามมีครั้งที่2เด็ดขาดผู้คุมปล่อยให้พวก5362เข้าไปในแดนที่พวกชางโฮกำลังทำงานอยู่5362ถือมีดวิ่งเข้าใส่ชางโฮแล้วทุกคนก็ตะลุมบอลกันยับแก๊ง3คนเล่นสนุกกันอยู่ทนายอีเซอร์พลายเพื่อนว่า5362ไม่ใช่ตัวเอกที่เขาใช้ไปฆ่าชางโฮแต่เป็นอีกคนหนึ่งต่างหากไอ้โรคจิตนักโทษประหารควักมีดออกมาแล้วเดินตาขวางไปที่ชางโฮเหงื่อมีดจะแทงเขาแต่หัวหน้าห้องมาช่วยไว้ได้ทันจนถูกแทงเข้า1แผลเขาจับขาไอ้โรคจิตไว้ไม่ให้ไปทำร้ายชางโฮมันหันมาบีบคอเขาอย่างบ้าคลั่งชางโฮรีบวิ่งมาช่วยหัวหน้าห้องเตะไอ้โรคจิตจนกระเด็นแล้ว EP ที่3ก็จบลงติดตาม Big Mouth EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ